หลังปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุรถตู้นะครับที่เกิดไฟลุกท่วมทั้งคันนะบริเวณที่บ้านบึงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด25คนนะฮะทั้งผู้โดยสารของรถตู้แล้วก็รถกระบะที่เป็นคู่กรณีที่มีการชนกันนะฮะล่าสุดก็เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งกับรถตู้เหมือนกันเป็นรถตู้นะฮะที่วิ่งระหว่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับกับปักเกร็ดเกิดที่บนทางด่วนโทเวครับบริเวณช่วงหน้าสโมสรตำรวจนะครับทางรถตู้ที่ขับมาเนี่ยนะฮะเป็นรถตู้ Toyota สีขาวทะเบียน 10-1780 นนทบุรีครับวิ่งระหว่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกับปากเกร็ดนะสภาพจุดเกิดเหตุรถตู้เนี่ยพลิกตะแคงครับตะแคงด้านซ้ายยางด้านหลังครับก็ขอแพ้ยางด้านขวาของรถนะครับแตกกระจกด้านหลังแตกทั้งบานครับตัวถังรถได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับติดอยู่ในรถเนี่ยนะฮะประมาณ4คนก็นำตัวออกมาได้ฮะมีอาการเพชรขัดยอกตามตัวเล็กน้อยครับคนขับชื่อว่าคุณมนูนกรวยสวัสดิ์อายุ42ปีก็ให้การบอกว่าคือปกติรถตู้คันนี้จะเป็นรถตู้ที่เขาใช้ขับวิ่งระหว่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกับปักเกร็ดนะครับตนเองเป็นเจ้าของแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ขับแล้วหันไปทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยปล่อยรถตู้คันนี้ให้คนอื่นเช่าวันที่เกิดเหตุฮะคือเขาเอารถคันนี้นะฮะมาขับพาครอบครัวไปเที่ยวที่นครราชสีมาขากลับก็ใช้เส้นทางโทเวขาเข้ากรุงเทพครับวิ่งมาถึงสโมสรตำรวจจู่ๆครับยางขวาหน้าหลังเนี่ยมันเกิดระเบิดก็ทำให้รถเสียหลักครับพลิกตะแคงถลายไปกับผิวถนนประมาณ300เมตรตั้งสติได้ก็เลยตะโกนบอกลูกกับภรรยาให้รีบออกจากรถนะครับก่อนที่จะมีเจ้าที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยได้ก็เดชบุญนะฮะโชคดีที่รอดปลอดภัยคุณมนูเนี่ยบอกว่าคงเป็นเพราะว่าบารมีฮะของหลวงพ่อกับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะแล้วก็มีหลวงพ่อคูณที่ตนแขวนเอาไว้อันนี้เขาบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เลยทำให้แคล้วคลาดออกมาขณะที่ทางตำรวจครับพันตำรวจโทชัยวัฒน์อินเทศครับจากสน.วิภาวดีบอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับคนขับแล้วก็ประสานกับทางบริษัทประกันภัยเพื่อที่จะไปเจรจาเรียกค่าเสียหายขอบกำแพงปูนโทเวที่เกิดเหตุการณ์กระแทกของรถตู้นะครับมันก็ต้องซ่อมแล้วก็ต้องไปเรียกกับทางประกันอีกทีกรณีเกิดอุบัติเหตุรถตู้หลายกรณีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับยางระเบิดแล้วก็ที่สำคัญยางระเบิดนี้มีสาเหตุหลักเรื่องของความเร็วมาเกี่ยวข้องด้วยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมพิกัดข่าวเที่ยงสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วรถกับระยะเบรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลังๆถ้าใครไปสอบใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบกหรือว่าพอติดตามข้อมูลเขาก็จะนำเสนออย่างต่อเนื่องด้วยนะครับลองดูแบบนี้ให้เห็นภาพกันครับคุณผู้ชมถ้ารถวิ่งมาช้าหน่อยสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกสำหรับเผื่อไว้กับรถคันหน้าห่างไว้สัก7เมตรถ้า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องห่างไว้ถึง80เมตรนั่นหมายความว่ารถแต่ละคันนะครับความเร็วบางทีก็ใช้ไม่เท่ากันดังนั้นยิ่งมาเร็วระยะเบรกต้องใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะถลายไปข้างหน้าแล้วชนกับข้างหน้าได้นี่คือรายละเอียดที่คุณผู้ชมลองติดตามดูนะครับเน้นย้ำอีกทีนึงว่ายิ่งเร็วต้องเผื่อระยะเบรกเอาไว้เยอะๆนะครับครับผมก็อันนี้ถ้ารถยิ่งมีน้ำหนักเยอะนะฮะยิ่งเป็นรถบรรทุกรถขนาดใหญ่มันอาจจะต้องใช้ระยะเบรกที่มากกว่านี้นะฮะก็ต้องระวังกันด้วยหลักๆสำคัญก็คือขับรถด้วยความไม่ประมาทแล้วก็อย่าขับเร็วเกินกำหนดนะครับครับก็ไล่เรียงกันดูตั้งแต่20 40 60 80ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้100กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะเป็นระยะเบรกสำหรับต่างจังหวัดด้วย